แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิแล้วนะคะสําหรับ1พฤษภาคม2567สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจําเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะมาดูกันว่าตลอดทั้งเดือนมีรายการโอนกี่รายการและสามารถกดเป็นเงินสดหรือสะสมได้กี่รายการและมีรายการเพิ่มเติมมาอัปเดต ให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดต่างๆนะคะส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะ ล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อัปเดตแล้วนะคะบัตรคนจนล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม67มีเงินเพิ่มเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้างมาเช็ครายละเอียดกันนะคะโดยเริ่มวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะคะเงินโอนเข้าเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วน ลดค่าซื้อการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนคือช่วงเมษายนถึงมิถุนายน67นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบคนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขสรถไฟขอสมกรรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่ก็ร่วมโครงการ โอนเงินเข้าวันที่20พฤษภกาคม67เป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการช่วยเหลือผู้พิการ200บาทนะคะโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินทก,กสก่อนนะคะจึงจะได้รับสิทธิ์สำหรับ800บาทจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกันคือทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มอีก200บาทก็จะได้รับการโอน ทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนนะคะ และในวันที่23และ24พฤศจิกายนนี้นะคะกรมบัญชีกลางก็จะคืนเงินวงเงินคงเหลือให้กับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 0โครงการเก่านะคะที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e อีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้ที่มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีห5าโครงการปัจจุบันนะคะกรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e อีมันนี่คงเหลือ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์หลังยืนยันตัวตนสำเร็จวันสุดท้าย26เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมบัญชีกลางโอนเงินอ e ีมันนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้แจ้งความจำหนงนะคะในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อคนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะอัปเดตตาราง เงินโอนเข้าแล้ววันนี้1พฤษภาคมสำหรับสิ่งสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าน้ำค่าไฟอัปเดตตารางโอนเงินคืน23และ24สำหรับผู้ที่มีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าและส่วนลดค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนพฤษภาคม2567นะคะ